มาดูเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มไอซิสนะคะกรณีทางการที่มาเลเซียออกหมายจับชาวนราธิวาสโดยอ้างมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็มีการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวแล้วเป็นเพียงนักเลงคีย์บอร์ดค่ะไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มดังกล่าวขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าไทยเนี่ยมีมาตรการป้องกันกลุ่มก่อการร้ายเข้าประเทศในทุกรูปแบบค่ะโดยทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ระบุว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามบุคคลตามหมายจับของมาเลเซียแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสหรือว่ากลุ่ม IS ขณะที่ยอมรับนะครับว่ามีความพยายามของกลุ่ม IS ที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันอย่างรัดกุมอยู่แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีครับมีการพยายามในการที่จะเข้ามานะครับแต่ว่าพวกเราก็ดำเนินการป้องกันอยู่แล้วในเรื่องของ IS โดยเฉพาะยิ่งคนไทยนะคนไทยใช่ไหมก็ตั้งเป้าหมายว่าจะตั้งมีเซลล์มีสาขาอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงยังไม่ครับแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าจะทำข้อทำทุกประเทศนะทำทุกประเทศแล้วก็อันไหนที่เป็นที่เขาสามารถจะติดต่อได้เขาป้องกันอยู่แต่ป้องกันของเราได้ตรวจสอบอย่างละเอียดนะเกี่ยวกับในเรื่องนี้เราป้องกันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องไอเอสการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยภาพบุคคลที่ทางการมาเลเซียต้องการตัวซึ่ง1ใน4คนก็คือนายอาแวแวเอยาชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับและจากการตรวจสอบพฤติกรรมอย่างละเอียดในเชิงลึกก็ไม่พบความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS แต่เป็นบุคคลที่ชอบโพสต์อวดอ้างในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการยอมรับขณะเดียวกันจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS อย่างต่อเนื่องไม่พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบุคคลที่จับกุมในคดีก่อความไม่สงบในพื้นที่ตั้งแต่ปี2547ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งจะสร้างความเข้าใจกับประเทศมาเลเซียต่อไปขณะที่ทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสอบสวนสืบสวนขยายผลโดยยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาทางการไทยได้มีการประสานงานกับทางการมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง